ผมรัฐบาลพลการนะครับได้รับมอบหมายจากทางคณะกรรมการชุดใหญ่ครับให้มาติดตามแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการช่อโกงของบริษัทStar Corporationครับเพื่อขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายนะครับว่าขณะนี้มีความคืบหน้าครับจากที่ปปง.เองได้แถลงข่าวไปในเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับบุคคลก็คือของคุณชลินเย็นสุดใจกับพวกนะครับตอนนี้ปปง.ได้ประกาศมาแล้วว่ายึดทรัพย์ตอนนี้ได้อยู่ประมาณที่300กว่าล้านบาทและแน่นอนครับเงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอที่จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างโดยเฉพาะผู้ที่ไปโดนหลอกไปซื้อหุ้นกู้นะครับมูลค่าความเสียหายนั้น 9,000 กว่าล้านบาทมันเทียบกันไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ต้องเรียนว่าทางปปง.เองได้ทำงานร่วมกับก.ล.ต.ร่วมกับปปง.นะครับแล้วก็ DSI อย่างใกล้ชิดนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วผมเรียนครับว่าทางรูเองได้ประชุมทุกอาทิตย์นะครับแม้กระทั่งปิดสภาพวกเราไม่ได้หยุดเราประชุมกันทุกอาทิตย์เพื่อที่จะตามเงินเหล่านี้กลับมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกถูกโกงซึ่งทรัพย์สินและเงินก้อนนี้ตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบของปปง.เป็นทั้งบัญชีเงินฝากเป็นทั้งที่ดินเป็นทั้งรถยนต์เป็นทั้งบ้านคอนโดมูลค่าหลายพันล้านครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการเรียบร้อยแล้วขอแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนฝากไปยังผู้เสียหายนะครับว่าตอนนี้ทรัพย์สินทั้งหมดถูกอายัดในเบื้องต้นไว้แล้วเงินที่ท่านถูกโกงไปกำลังถูกตามมากลับคืนมาชดใช้ให้ท่านนะครับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายนะครับจากคดีบริษัทStar Corporationจำกัดมหาชนรบกวนให้เตรียมพร้อมที่จะยื่นคำร้องนะครับพร้อมทั้งหลักฐานแสดงรายละเอียดและความเสียหายต่อสำนักงานปปง.ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานปปง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา